สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับพี่นิดนะครับอิมพอร์ตมาจากเบลเยียมบินตรงกันเลยบินตรงกันเลยเราให้ตั๋วฟรีมาไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเองซื้อเองตลอดแกเป็นคนไทยแหละเลยเป็นเชฟใช่เป็นเชฟร้านไทยครับให้ถ่ายแกเป็นคนที่ไหนถ่ายไม่ถูกที่แกถ่ายถูกหน้าเขาเรียกอะอินเตอร์อ่ะได้อินเตอร์มากได้อินเตอร์ไปอยู่เบลเยียมก็กลายเป็นคนเบลเยียมเป็นแนวนั้นเลยไปคอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์ก็ไปใต้หมดเดี๋ยวตอนแรกผมรู้ว่าพี่เป็นคนใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่เป็นคนอีสานกับ 100% คนโคราชครับสวัสดีเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายดูในรูปอ่ะไปแข่งงานต่างอินเตอร์อ่ะนึกว่าแนวแบบโมร็อกโกแนวแบบคนนี้แบบนึกว่าต่างชาติแล้วไอ้อะไรวะไอ้ตี้มันบอกว่าพี่คนนี้สัมภาษณ์ด่วนเลยใช่ไหมสัมภาษณ์ด่วนเขามาแบบเอาวะโหแบบแล้วเข้าไปดูโหสถิติแต่ละอย่างสถิติเอาวิ่ง10 โลยังวิ่ง10 โลอยู่ไหมวิ่งทุกระยะครับชอบทุกระยะแต่ว่าไม่ถนัด10 โล 10 โล21 โลนี่เหนื่อยมากถ้าให้เลือกให้เลือกมาราธอนหรือ50โล100โลดีกว่าอะไรเงี้ยวิ่งเท่าไหร่10โลสิติโอ้สมัยนานแล้วนานแล้วครับช่วงหนุ่มๆอายุ30 31จนนั้นเคยวิ่งได้ที่31.38เฮ้ยแล้วพี่ไม่ติดทีมชาติอ่ะติดเมาเอาติดเมาไม่ครับตอนนั้นแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดอะไรว่าไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นก็เดี๋ยวก่อนไประยะฮาร์ปผมพาพี่มานี่พี่โชคดีมากเลยรู้ป่ะเนี่ยมันหวานมากมันมุ้งมิ้งมากเลยคือมันเป็นช่วงของเขาเรียกพีคของสวนรถไฟมันจะมีดอกอะไรเนี่ยเนี่ยดอกอะไรครับเนี่ยดอกอะไรเนี่ยดอกตะเบบูย่าพี่มั้งตะเบบูย่าสวยเนาะซึ่งไม่เข้ากับพี่เลยทำไม สีให้มุ้งมิ้งมากครับจะบอกว่าฝีมือฝีเท้าไม่มุ้งมิ้งเลย10โลพี่วิ่งที่31.38ครับจำได้ก็ประมาณเพซ3แล้วก็21โลเคยทำได้ที่บางแสนชั่วโมง12กว่าได้ที่2ทั่วไปตอนนั้นแพ้ฝรั่งครั้งแรกมาราธอนก็พัทยามาราธอนเมื่อ20ปีที่แล้วครั้งนั้นก็3ชั่วโมง5นาทีพัทยามาราธอนนั่นไม่ดีแล้วก็มาพัฒนาอีกครั้งนึงช่วงไปอยู่เบลเยียมแล้วไปเข้ากับชมรมก็ไปซ้อมกับเขาซ้อมกับเขาเดี๋ยวนะเอาสถิติมาราธอนที่ดีสุดของพี่ก่อน2ชั่วโมง37 2ชั่วโมง37ช่วงนั้นอายุ42แล้วครับช่วงนั้น42นะเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วทำไมไม่สมัครทีมชาติอ๋อแต่ที่ไม่ได้อยู่มันโอ้โหแก่แล้วเราทำงานไงเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ซ้อมคือเราไม่ได้เก็บตัวซ้อมเราเป็นคุกพี่นิดนะพี่นิดเป็นเชฟที่เบลเยียม14ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้สัญชาติแล้วด้วยที่น่าทึ่งมากคือติดทีมชาติเบลเยียมอ่ะจะ100โลครับปี2510 100โลตัวแทนทีมชาติเบลเยียมใช่ครับสอทำเวลา7ชั่วโมง30แต่ว่าไปหมดก่อนถ้าไม่หมดก็น่าจะดีกว่า7ชั่วโมง30แต่พี่ก็วิ่ง7ชั่วโมง100โล7มันเพชรอะไรอ่ะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่สนใจจากเพชรรู้จักแล้วว่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยดีว่ะคือถามว่าเพชรอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยรู้เลยพี่มีนาฬิกาไหมไม่มีเลยไม่มีนาฬิกาแล้วพี่วิ่งดูอะไรอ่ะดูแรงตัวเองอ่ะไม่จะไม่ไปซีเรียสกับนาฬิกาหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งใจให้นิ่งก็รักษาสเต็ปไปแต่ผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ผมกำลังคำนวณเรื่องเพชรอ่ะ10โล100โลระหว่าง10โลเพชร6มันคือ1ชั่วโมงแต่ถ้าพี่วิ่งเพชร6 100โลก็เท่ากับ10ชั่วโมงถูกไหมประมาณนั้นผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนะแต่แล้วไม่เคยวิ่งมา100โลมาก่อนไงคือคนแนะนำมาก็วิ่งโดยที่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วพอผ่านจุดมาราธอนจำได้ว่า2ชั่วโมง59ก็ยังดีแอบดีใจว่าอะไรใช่ได้แล้วก็รักษาแบบก็วิ่งต่อให้ครบ100โลพี่วิ่งประมาณเพชร4เพชรมากเลยนะ100โลอ่ะไม่เบรกอ่ะก็จริงใช่เหรอเพราะถ้าเพชร6วิ่ง1ชั่วโมงวิ่งเพชร6มันก็ได้10โลถูกป่ะ
10โลเพจ6ใช่ไหมคือ1ชั่วโมงถ้า100โลก็10ชั่วโมงแปลว่าพี่วิ่งมาเพจ4อ่ะเพจ4เพจ5เพจ4อ่ะ100โลอ่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยช่างมันเถอะดอกตั้งใจก้าวก้าวก้าวโดยที่แบบไม่อย่าไปคิดอะไรมากอ่ะรักษาสเต็ปนี้ไว้แล้วก็คือไม่ต้องอย่าช้าไปอย่าเร็วไปอย่าตกใจหรืออย่าไปมองคนอื่นอะไรเงี้ยคือมองไว้ข้างหน้าแล้วก็พยายามทำในสเต็ปนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วกันเราก็จะเวลาจบมามันก็ค่อนข้างจะดีตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่พูดดีตอนนี้50พอดีครับน่าจะเป็นเอทกรุ๊ปที่เร็วที่สุดแล้วอะเร็วที่สุดในเอทกรุ๊ปอะพี่อะพี่ก็ไปอยู่นู่นไงพอกลับมาปุ๊บก็มาเอารางวัลก็งงใช่ใช่มีครั้งแรกเลยที่มาวิ่งที่เจอสัญญาเขาสึกวิ่งหนองจอกจำได้ช่วงกิโลที่45เนี่ยไปทานเขาแล้วแต่พอแซงเข้าเส้นชัยมากรรมการงงใครอ่ะเขาปกติเขานำเรามาตลอดเนี่ยก็แล้วมันวิ่งเป็นรอบอ่ะมันวิ่งเป็นรอบไงวิ่งเป็นรอบมันรู้สึก6-7รอบไม่รู้กี่รอบจำไม่ได้แล้วแต่50โลพอเข้าเส้นชัยก็ผมเดินไปเอ้าไม่มีใครไม่มีการประกาศเลยอะไรกูชนะเลยไม่ประกาศเฮ้ยกูชนะไม่รู้ว่ามันจะใครทั้งนั้นอ่ะกูวิ่งเฉยๆวิ่งเฉยๆเพจกูยังไม่รู้เลยกูวิ่งเท่าไหร่ไม่ต้องโบกมือเอาแบบจริงจังเลยแล้วชอบอ่ะคือไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรวิ่งของกูไว้ไม่กันคือวิ่งเหมือนการซ้อมกันอะไรผมก็จะไม่จริงจังหรือว่าจะไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในการอุ้ยวันนี้กูอะไรยังซ้อมเพราะว่าแล้วแต่แรงตัวเราเพราะแล้วแต่แรงตัวเราเองเพราะว่าวันไหนเราแรงดีในความรู้สึกมันดีวันนี้เอาเร็วหน่อยแล้วก็พี่เป็นนักวิ่งอินดี้นะเนี่ยสบายสบายพี่เป็นนักวิ่งแบบแฮปปี้อ่ะแฮปปี้รันอ่ะใช่ใช่ป่ะพี่แบบดูไม่เครียดอ่ะเหมือนผมแข่งที่อยู่ที่เบลเยียมเหมือนกันครับเพราะเพื่อนนักเขาจะค่อนข้างรักเรามากเขาบอกเฮ้ยนิดทำไมเธอต้องยิ้มตลอดเลยเออไอ้ที่เปล่าที่ยิ้มไม่อะไรกูเหนื่อยไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องคือพอก็ทักเราพอคุยเข้าใจแล้วเขาฟังไม่ค่อยเราก็ไม่เก่งเท่าไหร่ภาษามากมายแล้วก็ได้ยิ้มให้เขาบอกยิ้มเก่งจังเลยก็เก่งฟังไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้รู้เรื่องแล้วก็พูดได้หลายภาษาใช่ครับพี่พูดภาษาเบลเยียมเขาใช้อะไรอาบสัดอาบสัดดัตสัดดัตฮอยามคล้ายๆฮอลแลนด์อะไรพี่ทักทายคนไทยเป็นภาษาดัตหน่อยพี่สวัสดีอะไรเงี้ยฮัลโหลคุณดักเฮ้ยคุกาฮัตเมดยอโอเคพี่พูดไปผมก็ไม่รู้เรื่องก็งงกันตัวเองเหมือนกันเรารู้ได้ว่า1คือแบบพี่นิดอารมณ์ดีอ่ะเนี่ยตั้งแต่เริ่มคุยมานี่ยังไม่หยุดหัวเราะเลยไม่หยุดยิ้มเลยใช่มั้ยตอนแรกคิดว่าแบบแนวแบบโหโปรอ่ะคือแต่จริงๆแกก็โปรแหละแต่หมายถึงว่าเป็นแนวนั้นอ่ะแนวแบบคึกๆเยอะแนวครึ่งๆแนวลุกครึ่งอ่ะแน่นอนอ่ะวันนี้ถือโอกาสดีเนาะพาพี่นิดมาพี่นิดเคยมาสวนรถไฟป่ะก็ผ่านครับผ่านเมื่อกี้หลงไปนู่นเราไม่ใช่เด็กเทพอ่ะเด็กเทพอ่ะเราไม่ใช่เด็กเทพอ่ะเด็กเทพแล้วพี่เริ่มต้นวิ่งมาได้ไงอ่ะเริ่มต้นของการเริ่มต้นจริงๆตอนเป็นทหารนะเป็นทหารพานผมเป็นทหารพานอยู่10ปีเป็นทหารพาน10ปีแล้วก็เขาพบเพื่อนก็เล่นตะก้อเล่นฟุตบอลเป็นอะไรเป็นคือเราไม่ไปเล่นแล้วมันไม่เป็นไม่เก่งก็ไปจับวิ่งเก็บลูกไว้เขาอย่างเดียวก็เลยเบื่อๆก็เลยหันมาซ้อมวิ่งแล้วช่วงนั้นเป็นไข้มาลาเรียด้วยตาตําแดงก็แบบไม่รอดเหมือนกันแล้วก็เลยหันมาออกกำลังกายแล้วก็มันเราวิ่งได้ไงวิ่งได้แล้วก็ออกไปแข่งรายการแรกที่ผมแข่งรู้มั้ยผมไปแข่งดอยสุเทพ
ขึ้นเขาดอยสุเทพขึ้นเขาแล้วใส่รองเท้าผ้าใบนันยางก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาจะประกาศช่วงสมัยนั้นเขาจะมีรถประกาศว่าจะมีท่านสักกี่คนที่พิชิตดอยสุเทพได้อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหมาตั้งไกลเอาหน่อยวะตั้งเต้นได้แล้วก็ใส่รองเท้านันยางนั่นแหละก็วิ่งกันไปหกตบตายพี่เล่าชีวิตที่เบลเยียมให้ฟังหน่อยคือชีวิตของการเป็นเชฟของการซ้อมวิ่งอะไรเงี้ยโอ้ลำบากมากครับตื่นแต่เช้าตื่น7โมงวิ่งไปทำงานเพราะไม่กล้าขึ้นรถเพราะเสียดายตังค์เพราะว่าที่การของชีพเขาสูง เราก็ลำบากประจำเมืองไทย คือครอบครัวทางนี้ลำบากอยู่แล้วก็ จะขึ้นรถขึ้นอะไรก็เสียดายตังค์วิ่งไว้12 กิโลวิ่งไปทำงาน12 กิโลโอเคอากาศดีๆก็ดีไปแต่วันไหนหิมะตกหนักๆหรือฝนตกโอ้โหแบบวิ่งแบบฝนตกไม่เท่าไหร่นะแต่หิมะตกเนี่ยมองไม่เห็นทางอ่ะคือหิมะมันจะสูงแล้วเราวิ่งไปแล้วก็แบบล้มไปอะไรไปแล้วคนก็ขี่รถผ่านมาเขาก็ตกเขาก็ปีบแต่โอ้ยเยี่ยมมากเฮ้ยเยี่ยมมากโอ้เก่งป่าหรอกกูจะได้ตังค์อยากขึ้นรถอยากขึ้นรถเมย์อยากขึ้นรถเมย์จะทำงานช่วง10โมงถึงบ่าย2แล้วระหว่างบ่าย2ถึง5โมงเย็นเนี่ยผมก็จะบ้างอีกแล้วผมก็จะออกซ้อมคือวันหนึ่งผมซ้อม3ครั้งฮะเดี๋ยวนะเช้าบ่ายวิ่งไปทำงานวิ่งไปทำงาน12โล12โลทุกวันบ่ายเนี่ยผมจะวิ่งยาวครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพราะว่าที่นึงเขาปิดร้านเขาจะปิดบ่าย2เขาจะปิดเลยพี่ก็วิ่งได้ซ้อมวิ่งเราซ้อมวิ่งได้เลยถึง5โมงแล้วร้านเขาจะเปิดอีกที5โมงครึ่ง5โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็ทำทั้ง4ทุ่มระหว่าง4ทุ่มผมก็วิ่งกลับบ้านอีกคือวิ่งกลับบ้านอีกรอบนึงนี่คือแบบว่าพี่ใช้ชีวิตแบบคือเอาการซ้อมอยู่ในชีวิตอะร้อนก็วิ่งนะก็วิ่งฝนตกก็วิ่งไม่ได้ซีเรียสมันอะฝนตกวิ่งได้ไหมพี่ฝนตกก็วิ่งฝนมันฝนตกก็ชอบฝนตกเพราะว่าฝนตกใครบอกว่าฝนตกอุ๊ยไม่เอาฝนตกไม่อยากวิ่งโอ้โหเมืองไทยยิ่งอากาศเมืองไทยน่ะโอ้โหวิ่งสดชื่นวิ่งไปด้วยเยี่ยวไปด้วยได้เลยสดชื่นเพราะผมชอบฝนตกอ่ะหนาวก็คือชอบหมดอ่ะร้อนก็ชอบเพราะว่าผมเราฝึกวิ่งมาทุกผมก็งงนะผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวคือแบบเวลาฝนตกเนี่ยจะชอบวิ่งมากเลยแต่ว่าคนอื่นจะแบบว่ากำลังเตรียมรองเท้าไปวิ่งฝนตกซะแล้วอ้าวปลาคึ้มคึ้มอะไรนี่เนี่ยมันนั่นแหละสุดยอดนั่นแหละเยี่ยมเลยโอ้วิ่งไปเสร็จโอ้โหฝนตกโอ้โหมันแฮปปี้อ่ะแฮปปี้อ่ะมันหึงแบบเฮ้ยเราเจอคนไม่ได้ท้าทายหน่อยผ่าตายเฮ้ยไม่เราไม่ได้สาบานเนี่ยแล้วพี่เคยวิ่งไปด้วยฉี่ด้วยป่ะก็แข่งขณะแข่งเคยบ่อยอันนี้เป็นความลับนักวิ่งความลับใช่ใช่มันก็ค่อนข้างลำบากนะค่อนข้างลำบากนะใครว่าง่ายไหมฮะลำบากไหนจะผู้คนดูข้างทางเลยไงไหนก็ต้องทำเพราะว่าต้องทำใจทำเนียนทำใจด้วยทำเนียนด้วยทำใจแล้วทำเนียนด้วยมีใครเคยสัมภาษณ์เรื่องนี้กับพี่ไหมเรื่องวิ่งไปด้วยฉี่ไปด้วยเนี่ยก็ไม่น่าจะดีเพราะว่าส่วนมากเขาจะถามไอ้ซ้อมยังไงอะไรเงี้ยก็เจอบ่อยที่เวลาอยู่ที่ต่างประเทศเวลาปกติเวลางานใหญ่ๆอย่างรุสเซียมาราธอนเนี่ยนี่บราซิลมาราธอนอันนี้ก็เวลา2ชั่วโมง47เพราะทางมันจะแล้วช่วงนี้ผมวิ่ง4อาทิตย์4มาราธอนไงเพราะมันเป็นอาทิตย์ที่2อาทิตย์แรกผมจะวิ่ง2ชั่วโมง408กว่ามั้งอาทิตย์ที่2ผมก็มอง10ผมขอดูน่องดูขาหน่อยแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงสิพี่ดูคอร์สดูขาแบบแล้วพี่มีบอดี้เวทมีอะไรเวทไม่มีอะไรมีเลยวิ่งอย่างเดียวไม่เคยวิ่งอย่างเดียวไม่เคยเขาบอกต้องไม่ก็เรื่อยๆฮะก็ตอนแรกๆก็จะจ๊อกๆไปก่อนอะไรเงี้ยเริ่มช้าแต่ท้ายๆต้องเร่งหน่อยคือนาฬิกาก็ไม่มีถามว่าวิ่งเพสอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเพสอะไรโอ้อะไรคือเพสวะอะไรคือเพสวะแล้วทำไมต้องไปอะไรกับมันเนี่ยคือต้องไปอะไรกันทำไมต้องไปอะไรกับมันแล้วพี่วิ่งในความรู้สึกวิ่งในความรู้สึกตารางซ้อมที่มันฟิกไว้ไม่สำคัญต้องดูแต่ละวันดูแต่ละวันแต่ว่าแต่ละอาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็พยายามอย่างผมบอก
คือผมจะซ้อมวันหนึ่งสามเวลาหรือถ้ามีเวลาซ้อมผมก็ซ้อมเลยจะไม่รอเวลาส่วนมากจะไม่รอเวลาคือถ้าว่างก็ซ้อมเลยเพราะว่าเราจะเฮ้ยเดี๋ยวรอสี่โมงซ้อมอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้อย่าไปมีกฎเกณฑ์ตายตัวใช่อย่าไปต้องว่าตรงนี้ต้องซ้อมเวลานี้ซ้อมเวลานี้ต้องวิ่งฝนตกต้องไม่บางครั้งเข้าคอร์ดหรืออะไรเหมือนกันเออเขาวิ่ง400เมตร10เที่ยว15เที่ยว20เที่ยวอะไรเงี้ยแต่พอร่างกายเราไปได้สัก10เที่ยวแล้วมันฝืนรู้สึกฝืนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าออกเจ็บนิดๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าไปฝืนเพราะว่าถ้าการฝืนเนี่ยเราจะก้าวผิดจังหวะแล้วมันจะทำให้เราเจ็บมันเป็นมันมีเวลามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบธรรมชาติมากอะแล้วยืดเหยียดที่ยืดเหยียดไหมยืดเหยียดอะไรคือยืดเหยียดเหรออะไรคือยืดเหยียดยืดเหยียดแบบอะไรแปลว่าถ้าผมจะถามว่าเทคนิคการซ้อมยังไงผมไม่ควรถามเนาะเพราะว่าพี่คงวิ่งแบบตามธรรมชาติอะธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งผมจะซ้อมอยู่ราวๆช่วงถ้าผมซ้อมเก็บตัว100โลอะไรเงี้ยผมจะวิ่งราวๆ230กิโลถึง250กิโลต่ออาทิตย์ก็จะมีหลักการของเขาหลักการแต่ว่าคือหลักการนี่คือก็จะไม่เน้นเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงอย่างผมบอกอะเช้า12เย็นตอนบ่ายเนี่ยผมก็จะวิ่งราวๆ25หรือว่า30กิโลในจังหวะที่ร่างกายเราไหวแค่ไหนแล้วก็ตอนเย็นก็วิ่งกลับบ้านอยู่มันก็จะกลายเป็น50โลอะไรต่อวันก็ใช้ชีวิตเป็นนักวิ่งตลอดเวลา24ชั่วโมงอ่ะคือแบบนอนคืนยังวิ่งเลยอ่ะแบบฝันจะวิ่งแข่งมาราธอนแล้วก็เราเนาะบางทีมันการฝันเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแบบตื่นมาเหนื่อยอ่ะตื่นเหนื่อยอ่ะโอ้ฝันโอ้ไปวิ่งไม่ทันก็ปล่อยตัวก่อนอะไรเงี้ยเอาเป็นเอามากเป็นนักวิ่งตามธรรมชาติอ่ะแต่แบบวิ่งไปทำงานระหว่างพักงานแทนที่ไปทำอื่นก็ไปร้องวิ่งอีก2ชั่วโมงเลิกงาน4ทุ่ม4ทุ่มก็วิ่งกลับบ้านก็วันหนึ่งก็50โลแล้วอ่ะบางคนก็ถามเอ้ยเดินไม่เป็นเลยยังไงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหนื่อยนะเดินอะไรเงี้ยไม่อยากชอบเดินเวลาเดินแล้วเหนื่อยนี่พี่เหนื่อยอยู่ใช่ไหมเมื่อยเมื่อยเราวิ่งกันไหมเอาได้เอาสักหน่อยแต่พี่ห้ามวิ่งเร็วนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปปีไปพี่เคยวิ่งแล้วถือด้วยนะพี่ถือไหมไม่ลองดูสิไม่เคยเลยเป็นยังไงวิ่งยืนนั่งหล่อเปล่าเนี่ยหล่อขึ้นโคราชขึ้นอีสานขึ้นไทยใช่ครั้งแรกเลยตั้งแต่วิ่งมา20กว่าปีอะไรเงี้ยส่วนรู้จักส่วนรถไฟไม่เคยมาแข่งในเมืองไทยไม่เคยอากาศดีเป็นช่วงพีคช่วงเนี้ยมุ้งมิ้งนะดอกของดอกไม้โอ้โหดอกไม้สวยไม่รู้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยสวยมากสีสดใสสีสดใสเราเจอคนประเภทเดียวกันแล้วครับคือแบบไอ้ประเภทแหวะดอกไม้ดอกแหวะคือเหมาะกันมากเลยแล้วพี่ตั้งเป้าจะเขาเรียกว่าอะไรมีเป้าหมายกับตัวเองเรื่องการวิ่งไหมวิ่งมาราธอนให้ต่ำกว่า2ชั่วโมง35 36 2ชั่วโมง36ยากอะเพราะว่ามันช่วงขณะที่มาสมัยตอนที่ซ้อมจะทำเวลาได้2ชั่วโมง37ช่วงนั้นคือก็ยังไม่คือไม่รู้เรื่องอะไรมากมายวิ่งแต่ว่ายังรู้สึกเองว่ามันน่าจะทำได้นะ2ชั่วโมง30ไม่แล้วพี่ไม่ควอลิฟายไปบอสตันอะไรนะควอลิฟายไปบอสตันคืออะไรพี่คือบอสตันเนี่ยพี่ที่รู้จักบอสตันบอสตันเหรอบอสตันผมออกเสียงไม่ถูกเองบอสตันมาราธอนอ่ะเขาจะเอาเกณฑ์ว่าต้องวิ่งภายในสถิติเท่านี้ถึงจะให้ไปวิ่งที่
ที่นั่นได้ได้เออคือเขาคัดอะไรที่ไหนหรือว่าที่นึงเขาเออใครช่วยบอกพี่เขาหน่อยว่าเดี๋ยวใครดูคลิปนี้แล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาพี่นิดเออช่วยบอกหน่อยแนะนำหน่อยบอกผมไม่รู้เลยอ่ะพี่ไปบอสตันได้ไปได้ทุกที่อ่ะต้องมีตึกไปได้ทุกที่อ่ะต้องมีตึกแล้วสว่างพี่ไปได้อยู่แล้วแล้วพี่2ชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยที่ไปได้อยู่แล้วแน่นอนเดี๋ยวผมไม่รู้เท่าไหร่เออใครรู้ช่วยบอกหน่อยใครรู้ช่วยบอกพี่นิดนึงเดี๋ยวจะแท็ก Facebook ไปให้แล้วอินบ็อกซ์ไปหน่อยเพราะผมไม่รู้ไงเพราะผมแบบชีวิตนี้คงไม่ได้ไปอ่ะมันยากมันอยู่ที่การซ้อมอ่ะคือบางคนซ้อมเวลาเดียวซ้อมเวลาเดียวเออว่ะจริงจริงซ้อม10กิโล15กิโลต่อวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยซ้อมไม่ถึง80โลถึง120โลเราบอกโอ้ยอยากวิ่งมาราธอนเวลาดีมันฝันไปแล้วมันไม่ได้ง่ายแล้วการวิ่งมาราธอนเนี่ยอย่างน้อยๆน่ะต้องวิ่ง2เวลาเช้าเย็นฝันไปแล้วเนี่ยแบบว่าซ้อมมาละ10โลแล้วแบบเออพอละ10โลแล้วบอกโอ้อยากได้ต่ำแบบ3ชั่วโมง40โอ้วิ่งถึงก็ดีแล้วครับวิ่งถึงก็ดีแล้วครับเพราะว่า มันนรกมีจริงมาราธอนเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆอ่ะแต่ว่าถ้าคุณเราซ้อมถึงนะไม่ต้องถึงแบบคือซ้อมเช้าเย็นการซ้อมมาราธอนเนี่ยคือสำหรับผมนะคือซ้อมเช้าเย็นซ้อมให้ร่างกายให้กล้ามเนื้อมันรู้สึกอะไรอ่ะชินกับการวิ่งไม่ใช่วิ่ง10โลแล้วก็หยุดไปอีกวันนึงกล้ามเนื้อเราก็เหมือนวิ่งเพื่อสุขภาพมันไม่ใช่วิ่งเพื่อการแข่งขันแต่พี่นิดวิ่งแบบวิ่งเหมือนกินข้าวอ่ะ3มื้ออ่ะผมกินข้าว2มื้อเฮ้ยแล้วพี่กินอะไรแล้วพี่กินอะไรไม่กินไม่อยากจะคุยอ่ะไม่อยากจะพูดอะไรเฮ้ยคุยดิเนี่ยชอบแต่ชีวิตเราไม่อยากจริงจังอ่ะคือการทำงานการวิ่งเหนื่อยกลับมาแก้วสองแก้วเฮ้ยถ้าแบบวันนี้เป็นตอนเย็นนี่ผมชวนพี่กินเบียร์แล้วเนี่ยไม่เคยปฏิเสธพี่เดี๋ยวเอาไม่เอาเบียร์ยกเว้นเบียร์เดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดว่ากินเบียร์แล้ววิ่ง2ชั่วโมงกว่ามาราธอนไม่ใช่นะคือพี่เขาซ้อมวันละ50โลอย่าไปทำตามแกจิบจิบแต่ก็ไม่ได้ทุกวันถูกไหมทุกวันเหรอไม่การมาราธอนด้วยเวลาแข่งบางคนซ้อมดีแต่ไปแข่งจริงวิ่งไม่ออกอีก2วันจะไปแข่งเยอะโอ้โหยังวิ่ง30โลอยู่เลยอะไรเงี้ยอาการเราพื้นไม่ทันครับให้กินเบียร์แทนก่อนแข่งห้ามกินเผ็ดห้ามกินผักนะสมมติวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์มีแข่งเนี้ยวันเสาร์สำคัญที่สุดอย่าไปกินคนไทยเราจะกินน้ำพริกผักกินผัดกะเพรากินอะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เผ็ดเพราะเผ็ดแล้วเราจะแสบท้องคือการเวลาเรากินแล้วเราจะมีปฏิกิริยาในการจุกการเสียดท้องการอะไรเพราะฉะนั้นวันศุกร์เสาร์นั่นหลีกเลี่ยงการกินเผ็ดและผักแล้วการดื่มน้ำนี่ก็สำคัญครับศุกร์เสาร์ต้องดื่มน้ำให้เยอะแล้วการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยมันดื่มได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ผสมอะไรอะแกแร่อะไรพวกเนี้ยมันจะออกหวานนิดๆแล้วเราผสมวิสกี้กำลังฟังใจจดใจจ่อที่เป็นแข็งคือเราต้องสะร่างกายเราต้องสะสมแป้งหรือเปล่าไม่เข้าใจนะนั่นแหละคือเด็กเรื่องการกินผักผมชอบมากเลยคนที่แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีคือผมชอบมากเลยคือสังเกตจากตัวเองผมวิ่งมาในชีวิตผมก็วิ่งระดับมาราธอนร้อยกว่ามาราธอนร้อยกว่ามาราธอนเพราะแต่ละปีผมจะวิ่งคือไม่ต่ำกว่า10มาราธอนต่อปีคือเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่อาจจะอธิบายไม่ถูกต้องแล้วก็เราอาจจะผิดหลักเกณฑ์แค่นิดนึงไม่รู้แต่ว่าแต่เราคือเราทดลองจากตัวเราเองทดลองจากตัวเราเองแล้วก็1ชั่วโมงก่อนแข่งเนี่ยอย่างผมแม่ผมจะกินข้าวต้มมัดแต่มันข้าวต้มมันหวานนะสองอีกสัก2อันแล้วพอมันมีนี่อยู่เบลเยียมด้วยแล้วมีที่นู่นมีนี่อยู่เบลเยียมจริงไหมเนี่ยจริงผมซื้อไปด้วยผมซื้อแล้วผมไม่แช่ตู้แข็งไว้แช่ตู้แข็งไว้แล้วก็เวลาจะไปแข่งเนี่ยผมก็จะเอามา2อันแล้วมาใส่ไมโครเวฟแล้วก็ชะมดที่มึงก่อนแข่งต้องกินความลับของนักวิ่งตัวแทนทีมชาติเบลเยียมกินข้าวต้มมัดครับกินข้าวต้มมัดแล้วให้เพื่อนฝรั่งกินป่ะฮะเพื่อนฝรั่งกินป่ะ
ไม่บอกใครไม่ได้โอ้ความลับคนความลับความลับแล้วอยู่นู้นมีส้มตำมีปลาแดดไหมมีครับมีหมดเพราะทำงานร้านอาหารเราไม่อดตรงนี้เราไม่อดพี่เป็นคนที่คุยด้วยแล้วแบบสนุกอ่ะคือแบบแฮปปี้อ่ะแล้วก็แบบมีพลังอ่ะแล้วทำให้รู้สึกว่าการวิ่งมันแบบมันสนุกว่ะมันไม่ยากการวิ่งไม่ควรซีเรียสไม่ซีเรียสอย่าไปซีเรียสอย่าไปตั้งเป้ามากนะมันเกรงครับเพราะว่าร่างกายเรามันเกรงคลิปนี้น่าจะให้ไอเดียและแนวคิดที่แบบว่าทุกคนจะยิ้มสยามยิ้มไว้ก่อนแล้วก็วิ่งอย่างวิ่งไปยิ้มไปวิ่งไปยิ้มจริงจริงยิ้มเขาไว้ของคนโอ้โหตบเพื่อนตบมือข้างทางกูยังไม่ดูเลยกูไปหูอื้ออันตรายแล้วก็ขอให้พี่เดินทางกับเบลเยียมอย่างปลอดภัยผมว่าคนชอบคลิปนี้ผมมาแฮปปี้มากตั้งแต่ต้นจนจบนี่ผมแบบว่าเฮียกูชอบโอเคแล้วครับขอให้ทุกคนตั้งใจมีความจริงใจจริงกับอะไรสมหวังก็สิ่งแบบตั้งเป้าไว้แต่การทุกอย่างการกีฬาผมว่าคุณจะมาฝันหรือตั้งไม่ได้ก็คือการวิ่งคือการคือต้องตั้งคือซ้อมมีเวลาตอนไหนซ้อมตอนนั้นบางคนบอกอู้มีเวลาโอ้โหส่วนมากจะมีส่วนมากจะอยู่กับอะไรอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะโอเคครับโอเคขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับเจอกันปีหน้าไม่ต้องโบกมือเอาแบบจริงจังเอาจะลบแล้วบริษัทไปบอสตันคืออะไรพี่ไปบอสตันได้ไปได้ทุกที่อ่ะต้องมีตึกไปได้ทุกที่อ่ะต้องมีตึกแล้วสวัสดิ์เขาคัดอะไรที่ไหนหรือว่าที่หนึ่งเขายังไงใครช่วยบอกพี่เขาหน่อยว่า